จิหยดน้ำผงถั่วคินาโกะของเซเว่นกี่แคลฟิตอยู่กินได้ไหมเป็นขนมญี่ปุ่นยอดฮิตมากครับที่คลีนจริงๆแต่เรามาดูกันว่าอันนี้คลีนหรือเปล่าจากที่ซันจิลองชิมตรงวุ้นแล้วเนี่ยจืดเลยครับแสดงว่าแทบไม่มีแคลเลยแคลอรี่ส่วนใหญ่มันจะมาจากน้ำสีน้ำตาลเนี่ยแหละเรียกว่าไซรัปน้ำตาลก็ได้ดูจากส่วนประกอบข้างหลังแล้วเอามาคำนวณคร่าวๆดูนะครับซันจิได้น้ำราดออกมา70แคลและตัวผงคินาโกะอีก15แคลรวมทั้งหมดประมาณแค่85แคลแค่นั้นเองถือว่ากินแล้วผอมเลยนะแล้วซันจิเขาบอกไว้ก่อนนะครับว่าน้ำราดเขาเนี่ยมันหวานมากถ้าราดครึ่งนึงเหมือนซันจิครับก็เหลือแค่50แคลเองอย่าเพิ่งราดบดครับลองชิมดูก่อนนะจะได้ประหยัดแคลด้วยส่วนตัวโมจิหยดน้ำเนี่ยเท็กซ์เจอร์จะคล้ายๆวุ้นแน่นๆนะครับกินเข้าไปก็บลึบหายไปเลยถ้าถามว่าคลีนไหมเนี่ยอยู่ที่ว่าเราราดน้ำเยอะไหมนะเพราะตรงน้ำราดเนี่ยมันน้ำตาลล้วนๆเลยถ้าเทียบกับโมจิหยดน้ำที่อยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นนะหรือร้านขนมญี่ปุ่นเนี่ยติดแค่น้ำราดเนี่ยมันจะออกหวานไปหน่อยแต่ก็แก้ปัญหาได้แค่เทน้อยลงแค่นั้นเองส่วนตัวรู้สึกว่าแทบไม่ค่อยต่างเลยแล้วฟิตอยู่กินได้ไหมเนี่ยแคลต่ำมากครับถือว่ากินเล่นได้เลยนะแค่ระวังตัวน้ำราดแค่นั้นเองครับราดเยอะก็น้ำตาลเยอะราดน้อยก็น้ำตาลน้อยครับถือว่าเป็นของหวานที่คลีนสุดยอด